นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะครับแน่นอนครับเราก็ยังสามารถที่จะรับโทรศัพท์นะครับทาง025309496-98รวมไปถึง SMS นะครับทาง482-7772พิมพ์ซีว่าตั้งคำถามของท่านแล้วเรามาคุยกันในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับค่อนข้างจะเงียบๆทุกจันเลยทุกวันจันค่อนข้างจะเงียบๆนะครับไม่เป็นไรยังไงก็ส่ง SF มาทักทายเราบ้างก็ได้นะครับหรือโทรเข้ามาถามไทยเราบ้างก็ได้ไม่จำเป็นต้องตอบคำถามหรือว่าถามคำถามเรานะครับแล้วก็เราฝากไว้ด้วยกับกิจกรรมที่เราจะเกิดขึ้น 1-2 เมษายนนี้นะครับกับMeeting on the Beach บิดไปเลยยังไงก็เข้าไปดูได้ทางแฟนเพจนะครับ Speed Rider แล้วก็ Speed Channel นะฮะมาสู่ SMS เลยครับครับผมดูติสกัมเบอร์800กับไทอัม T100 คันไหนดีครับนี่แหละมันคือคู่แข่งกันนี่แหละมันคือคู่แข่งคันไหนดีเหรอจริงๆรถมันดีทั้ง2รุ่นอารมณ์การขี่จะเป็นแนวแบบว่าเนิบๆหน่อยอารมณ์การขี่อารมณ์แบบเครื่องยนต์2สูบเรียงกับ2สูบ V 2สูบ L L ทวินโทษทีครับ L ทวินนะครับถ้าเผื่อว่าจะขี่ง่ายไหลลื่นคลาสสิกคลาสสิกก็ต้องไปทางไทอัมแต่ถ้าแบบอยากจะเกลียวกราดอารมณ์แบบว่ามีอารมณ์วัดในบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปทางดูคาติทอร์กจัดๆจัดๆขี่เร้าๆมันก็ต้องแคมเบิลนะครับแต่ถ้าให้ขี่แบบสบายๆสไตล์ไทอัมเขาเป็นรถสไตล์คลาสสิกขี่ชิวๆอยู่แล้วนะครับถ้าไปเทียบกับรถ L Twin เนี่ยมันเครื่องยนต์มันต่างกันด้วยกำลังสูบโอ้โหถ้าแคมเบิลเนี่ยอยากจะทอร์กอยากจะบิดแซงตอนไหนมันก็ค่อนข้างจะมาเร็วคือสแกมเบิลนี่จอดเป็นแนวเอ็กซ์ตรีมหน่อยจอดแบบเป็นแนวแบบว่าผัดผลได้อะไรได้สายลุยอ่ะสายลุยได้ทางฝุ่นได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบแนวแฟตแท็กแฟตแท็กคือการแข่งขันที่เป็นวงลีนะฮะแล้วก็สไลด์เข้าโค้งแบบว่าเป็นพื้นลูกหลังมันก็แข่งในสนามกีฬาอย่างเงี้ยนั่นคือสไตล์ของสแกมเบิลเขาแต่ถ้าเป็นไทอัมนี่ก็จะเป็นแบบสไตล์เนิบเนิบกินชิวกินลมชมวิวไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เน้นความเร็วอะไรมากครับผมประมาณนั้นต้องลองตอบคำถามตัวเองว่าอยากจะได้แบบไหนแต่ก็เบอร์จะแบบวัยรุ่นหน่อยแบบว่าคลาสสิกแบบวัยรุ่นหน่อยเอ็กซ์ตรีมได้นะฮะประมาณนั้นเลือกไงดีอะเลือกให้ไม่ถูกเลย มันอยู่ที่คนชอบ อะนะครับถ้าชอบขี่สบายสบายก็ถ้าไทอัมขี่หล่อๆขี่ชมวิวขี่แบบใช้งานในเมืองไม่เร่งรีบไม่รีบร้อนขี่หล่อๆมันก็ทายอ่ำเพราะว่าอย่างตัวสแคมเบอร์800เนี่ยมันเป็น L Twin เนี่ยเครื่องยนต์มันมาค่อนข้างทอร์กสูงใจขี่ชิวๆมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีอารมณ์ในการที่จะบิดเขาให้ทอร์กขนาดนี้แล้วมันก็ต้องใช้ทอร์กให้มันคุ้มอ่ะพวดพาดบิดเร่งแซงและแน่นอนว่าสแคมเบอร์มันออกกึ่งสปอร์ตด้วยซ้ำไปมันจะไม่คลาสสิกโดยตรงเพราะนั้นมันจะตอบโจทย์เรื่องของคนที่ชอบความเร้าใจนะครับมานั้นมาเอลเวทต่อไปรีเบล500กับ300หรือ CB 300F ตัวไหนดีครับมันคนละสไตล์กันเลยนะเดี๋ยวรีเบล500กับ300สไตล์เดียวกันแน่นอนแต่ว่าไอ้ CB ต่างเครื่องยนต์พอโดนมา CB เป็นแน็กเก็ตเท่านั้นแหละ มันยังไงล่ะเนี่ย ท่านั่งต่างกันไรดิ้งโพซิชั่นฐานล้อต่างๆความสูงความสบายแต่ต้องบอกว่าเครื่องตัวเดียวกันใช่เครื่องตัวเดียวกันก็จริงแต่ว่ารูปทรงถูกจำกัดต่างกันนะครับไรดิ้งโพซิชันแตกต่างกันตัวรีเบลเนี่ยนั่งแบบสบายๆนะฮะเป็นแนวแบบคล้ายๆเขาคุยเซอร์แบบสบายๆขี่แบบว่าไม่ได้เน้นความเร็วอะไรมากแต่เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันก็จริงแต่ว่าพอมาอยู่ในรีเบลแล้วเนี่ยมันถูกตอนถูกจำกัดมีข้อจำกัดบางอย่างทำให้ไม่สามารถเกี่ยวกาดได้เหมือนตัว CBตัว CB เนี่ยถ้าเผื่อว่าจะเอาความเร็วเข้าโค้งแบบเข่าเช็ดอะไรเงี้ยได้สมรรถนะได้แต่รีเบลมันไม่ถึงขนาดนั้นไงเวลาเข้าโค้งอะไรเงี้ยมันฐานล้ออะไรมันก็ไม่เหมือนกันมันก็ยาวกว่าเข้าโค้งได้ยากกว่าต้องมีการเผื่อเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ตัวเองครับว่าต้องการใช้รถประเภทไหนนะครับถ้าเป็นประเภทที่แบบว่าขี่ชิวๆนะออกทริปขึ้นเขาบ้างลงเขาบ้างอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไม่เน้นในเรื่องของการเข้าโค้งไม่เน้นในเรื่องของความเร็วมากก็ต้องรีเบลแต่ถ้าจะเอาลมสปอร์ตขึ้นมาหน่อย
ก็ต้องเป็นนักเก็ตของ CB CB เนี่ยคือเข้าโค้งได้ความแรงเรียกหาได้ตลอดนะครับประมาณนั้นตอบโจทย์ตัวเองนะครับผมมามีอะไรต่อไหมสติ๊กเกอร์หลากสีสติ๊กเกอร์รถทั้งคันตำรวจจำไหมครับอ๋อติดมาตรฐานรถแข่งอะถ้าไม่เกินสมัยก่อนเท่าไหร่นะ 30% เหรอเกินสติ๊กเกอร์ 30% ของจากของเดิมใช่ไหมก็ต้องก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกินก็ต้องไปทำการแจ้งคือว่าติดแล้วอย่าให้มันเป็นกบสีเดิมที่ติดอยู่กับรถเพราะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะว่าตำรวจไม่สามารถระบุได้ว่ารถคุณสีอะไรเวลาคุณมีอุบัติเหตุหรือไปชนใครมาหรือไปสร้างคดีก่อคดีมันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะระบุสีได้เพราะฉะนั้นมันจะผิดกฎหมายในเรื่องของสีที่ระบุกับการจดทะเบียนรถเพราะนั้นมีได้ครับก็อย่างที่บอกไม่น่าจะเกิน 30% จากที่มีอยู่ก็ติดได้บ้างไม่ใช่โอ้โหติดทั้งคันเลยก็ไม่ใช่นะไม่ใช่รถการ์ตูนเพราะฉะนั้นไม่มันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการจดทะเบียนตำรวจก็ถามว่ารถสีอะไรมันก็ตอบไม่ได้ว่าสีอะไรเพราะว่าโอเคเรารู้ว่าสีดำสมมติแต่ว่าสติ๊กเกอร์เขาติดหมดเลยเป็นรถตุ๊กตูนตุ๊กตาเลยมันไม่ใช่สีดำจนรถมันผิดเพี้ยนมาจากเดิมตำรวจเขาก็จับครับอย่างสมัยหนึ่งที่แบบรถยนต์ใช่ไหมถ้าใส่ฝากระโปรงคาร์บอนอะไรนะแล้วก็พ่นสีหลังคาใหม่อันนี้ต้องแจ้งเป็น2สีประมาณนั้นมันเกินไงมันเกินนินจา300กับยามาฮ่า3มีข้อแตกต่างกันอย่างไรครับราคาเป็นไงราคาต่างกันประมาณ107กับ108ต่างกันเหมือนแสนแปดประมาณ108ใช่108ต่างราคาไม่เท่าไหร่หรอกก็ซีซีไงR3 มันไม่ใช่300ไงใช่321ใช่ซีซีมันเยอะกว่าส่วนนินจา300แล้วก็ถ้านั่งตัวนินจาจะสปอร์ตกว่าเพราะว่ามันจะก้มกว่าว่างั้นเถอะนะครับส่วนตัว R3 เนี่ยค่อนข้างจะนั่งสบายๆหน่อยไม่ก้มมากนะครับถ้านั่งก็ต่างกันแล้วก็อะไรอ่ะสลิปเปอร์คัทอ่ะ300มีสลิปเปอร์คัทตัว R3 ไม่มีอะไรอ่ะแล้วก็ตอนนี้นินจา300มีสีใหม่ก็คือสีดำเป็นวินเทอร์เทสนะครับแต่ในขณะที่ R3 ก็ยังเป็นโฉมแรกอยู่เลยก็เป็นสีตามที่เห็นเนี่ยแหละมีอะไรอีกอ่ะก็สองสูบเหมือนกันนะกันก็ต่างแล้วนะสลิปเปอร์คัทแค่นั้นแหละที่สลิปเปอร์คัทเครื่องยนต์มันเป็นระบบสลิปเปอร์คัทนะครับแล้วก็ท่านั่งถ้าแบบอยากเป็นสปอร์ตจ๋าๆหน่อยก็นินจาเพราะว่านินจามันก้มนิดนึงค่อนข้างสปอร์ตแต่ถ้าเป็น R3 ปุ๊บเนี่ยจะนั่งสบายๆแต่พอไปทำรถแข่งที่เคยไปสัมผัสกับรถแข่งอ่ะเขาต้องโหลดมาเพื่อให้มันเป็นท่าที่มันเหมาะที่มันเหมาะกับการนึงการขับขี่เพราะนั้นนั่งสบาย R3ขี่ติดตืดขี่ต้นจิ๊ดๆแล้วมีระบบสลิปเปอร์คัทช่วยในการเข้าโค้งก็เป็นนินจา300ราคาไม่ต่างกันเท่าไหร่เต็มที่ไม่น่าเกิน 5,000 บาทใช่ตีซะ 5,000 อ่ะเพราะมัน107กับ108โดยประมาณนี้นะครับประมาณนั้น108 107กว่า108กว่าโดยประมาณนี้ประมาณตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งาน CC R3 ลากได้ยาวกว่าแน่นอนถึง180ถึง190ทีเดียวแต่ต้องโล่งๆจริงๆนะมันหมอบด้วยนะแต่ถ้าเป็นตัว300เนี่ยมันจะตันอยู่ประมาณสัก107นิดๆ107เกือบ108ประมาณเนี้ยมันจะไม่ค่อยถึงเพราะว่า CC น้อยกว่าเขา2สูบเท่ากันแต่ CC มากกว่าก็จะไปดีกว่าประมาณนี้ครับครับผมราคาต่างกันนิดนึงระบบเทคโนโลยีต่างกันหน่อยนึงความเร็วต่างไปตอบโจทย์ตัวเองก่อนแล้วกันความหล่อก็พอๆกันถือเป็นคู่แข่งคู่แข่งนี่เนี่ยมวยถูกคู่คู่นะครับมันอยู่ที่นี่ละอยู่ที่แบบความชอบส่วนตัวละว่าชอบค่ายไหนชอบลายไหนนะฮะถ้าอยากได้แบบสปอร์ตจ๋าๆไฟลิ่งเต็มๆนินจาจะครอบแข้งเครื่องมาเต็มเหมือนรถสปอร์ตอยากมากกว่าตัว R3 จะมีเว้าตรงแข้งเครื่องให้เห็นนิดนึงมันจำลองมาจาก Select Ten R เลยนะตัวนินจาเหมือนมากเลยครอบมิดเลยย่อส่วนมาเลยมาไปต่อไปดีกว่า CBR954 เร็วสุดได้แค่190เป็นเพราะสาเหตุอะไรครับแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วมั้งครับ190นานแล้วนะนะครับรถไปโมอะไรหรือเปล่าโมถึงขนาดไหนอ่ะ190นี่ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับรถ900 1,000 นะครับจะให้แบบเป็น200กว่าเหมือนรถปีใหม่ๆเทคโนโลยีมันตอบโจทย์ไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันถึง100ทะลุ190ไป200น่ะมันต้องไปถึงระบบทำแคมละทำแคมทำวาล์วไปทำพวกคัทไปใส่ท่อใส่กล่องโมให้มันเยอะกว่านี้ละ
เพราะนั้นผมว่ารถปีขนาดนี้ซีซีขนาดนี้190ผมว่าพอแล้วพอแล้วได้อยู่ได้อยู่นะ190อ่ะหรือไม่ก็ไปอัพตั้งแต่จะบอกไปใส่กงจูนกล่องเขาหน่อยใส่ท่อสักนิดนึงอาจจะไปถึง200นิดๆนะครับแต่ก็แต่รถมันก็อายุนานเยอะนานแล้วเทคโนโลยีเทคโนโลยีมันอาจจะไปไม่ถึงจริงๆเพราะนั้นถ้าใช้โมถึงนั้นน่ะต้องไปทำค่อนข้างจะเยอะนะก็ฝากเอาไว้ก็ทำอะไรก็ขับขี่ปลอดภัยแล้วกันนะครับผมว่าแต่แค่190นี่ก็โอ้ยรถก็สั่นแล้วนะรถรุ่นขนาดนั้นนะครับนะแม่หมดเวลาซะละอ่ะทีมงานยกป้ายแล้วนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับรายการ Speed Rider ของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Elf Motor Protect ครับแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง Elf ครับครับผมพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับกับพวกเรารายการ Speed Rider วันนี้เรา2คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับครับ